ุณผู้ชมคะที่อยู่ในมือดิฉันนี้นะคะคือแผ่นฟิล์มทองแดงหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้แต่แผ่นฟิล์มนี้นะคะจะสามารถฆ่าเชื้อได้ยังไงนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาหาคำตอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่นี่นะคะมีอาจารย์ที่เขามีการทำแลบแล้วก็มีผลออกมาแล้วด้วยเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะอาจารย์คะแผ่นฟิล์มธรรมดาที่เราเห็นอยู่นี้มันฆ่าเชื้อได้ยังไงคะอาจารย์เป็นแผ่นฟิล์มทองแดงใช่ไหมคะครับแผ่นฟิล์มตัวนี้เนี่ยเป็นโพลิเมอร์กลุ่มโพลีเอทิลีนนะครับก็เขาแทรกนาโนคอปเปอร์ก็คืออนุภาคเล็กๆของทองแดงเข้าไปนะครับคือเราต้องเกริ่นถึงทองแดงจริงๆอันนี้คือแผ่นทองแดงทั่วไปที่เห็นเลยใช่ฮะค่ะคือแผ่นทองแดงจริงๆเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างเยอะจนในที่สุดเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็มาศึกษาจริงๆก็พบว่ากลไกของทองแดงเนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคือมีการปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อไปทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้แต่เราก็เลยมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียในแลบซึ่งเรามีแบคทีเรียอยู่ทั้งหมด2กลุ่มก็คือกลุ่มแกมบวกแล้วก็แกมลบเป็นแบคทีเรียก่อโรคทั้งหมดเลยนะครับก็พบว่าระยะเวลาเพียงประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือมันมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะฮะของเชื้อโรคนะครับในช่วง30นาทีแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของเชื้อแบคทีเรียที่ตายไปเนี่ยนะครับมากกว่า 35% ค่ะแล้วไปตายแบบ 100% ก็คือช่วงโอเวอร์ไนท์ก็คือ12ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็มีการส่งไปทดสอบกับพวกโคโรนากลุ่มซาแล้วก็ที่เกาหลีก็มีการทดสอบกับโควิด-19 ด้วยก็มีผลเหมือนกันนะครับก็คือ12ชั่วโมงนี่ก็คือตายเรียบแต่ว่าในช่วง30นาทีแรกก็คือเปอร์เซ็นต์การตายเนี่ยประมาณ 35%อาจารย์คะอย่างพอไปแปะเนี่ยค่ะเขาก็จะฆ่าพอฆ่าปุ๊บมีเชื้อมาใหม่เขาก็ฆ่าใหม่ได้เรื่อยๆมันมีอายุการใช้งานไหมคะทองแดงเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดอิเล็กตรอนได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะสลายตัวสลายตัวในที่นี้เรานึกถึงสภาพที่มันเกิดสนิมถ้ามันเกิดสนิมมันก็จะผุก่อนไปเรื่อยๆนะครับความสามารถในการให้อิเล็กตรอนก็จะลดน้อยลงน้อยลงนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในพลาสติกโพลิเมอร์เนี่ยมันฝังตัวอยู่ในชั้นพลาสติกนะครับแล้วมันเหนี่ยวนำอิเล็กตรอนมาที่อากาศนะครับที่จะทำลายผนังเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็จะยังอยู่ในนี้นะพูดง่ายๆคือตัวมันไม่ได้ย่อยสลายแต่ว่าเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดประจุได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็คือข้อดีที่เขาจดตัวสิทธิบัตรนะครับส่วนทองแดงธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะมีอายุการใช้งานถ้ามันผุก่อนนะครับก็ประมาณ2-3 ปีบางๆเนี่ยก็ไปหมดแล้วนะครับอย่างน้อยก็เป็นอาวุธเสริมอาวุธรับที่เข้ามาแทนที่เราจะต้องไล่เอาแอลกอฮอล์ฉีดซึ่งเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าราคาไม่แพงทำมาแล้วมันถูกมากในลักษณะแมสเกลเนี่ยเราสามารถปูโต๊ะนักเรียนทุกโรงเรียนนะครับหรือในพื้นที่สาธารณะนะรถไฟหรืออะไรเงี้ยนะครับปูพลาสติกที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมเนี่ยก็จบนะครับและที่สำคัญตัวนี้ไม่นำไฟฟ้าเนื่องจากว่ามีโพลีเอทิลีนเคลือบอยู่นอกเหนือจากการสวมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด-19 แล้วนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสได้ในเชิงรุกนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะที่เราอาจจะละเลยและคาดไม่ถึงค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์